สาธิตวิธีการเล่นของเด็กในสมัยก่อนนะครับเป็นวิธีการเล่นโดยไม่ใช้เครื่องมืออะไรนี่เป็นการเก็บดอกสตอมาตีแข่งกันว่าใครจะเก่งกว่ากันนะครับตอนนี้เป็นการประชันระหว่างอาจารย์วันชัยกับอาจารย์วันเพ็ญว่าใครจะตีชนะเป็นเกมสนุกธรรมดาไม่ได้มีอะไรเลยแต่สามารถเล่นกันได้ทั้งวันนะครับเก็บดอกสตอมาอันนี้เราก็จะตีกันว่าใครจะชนะนะครับผมตีแล้วมีแล้วอ่ะสามารถตีคนอื่นของเจ๊หวะวันชัยแพ้แจ้งแจ้งแจ้งบางทียังไม่แพ้เลยอย่างนี้ไม่แพ้ยังสามารถสู้ได้โอเค